สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการส่งภาพจากมือถือ Android นะครับเข้ามาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ควบคุมได้แบบนี้นะครับนะฮะควบคุมได้แบบนี้โดยใช้ Wi-Fi ครับนะฮะโดยผ่านแอปตัวเดิมนะครับชื่อ Screen Copy นะครับซึ่งเป็น Open Source นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเบื้องต้นเราจะต้องทำการเช็คก่อนนะครับว่า Wi-Fi ที่เราใช้อยู่นั้นนะครับเป็น Wi-Fi วงไหนนะครับนะฮะเราก็ปัดลงมานะครับแล้วก็จิ้มมาที่ Wi-Fi นะฮะตอนนี้ในมือถือผมตั้งชื่อ Wi-Fi นี้อยู่นะครับคอนเนคเรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ต้องอยู่ Wi-Fi วงเดียวกันนั่นเองนะครับขอแนะนำให้เป็น5 GHz จะทำให้การหน่วงน้อยกว่านะครับการทดลองอันนี้ผมใช้ 2.4 GHz แน่นอนครับน่าจะหน่วงพอสมควรนะครับโอเคนะครับเราก็ควรจะทำการคอนเน็กจาก USB ให้มันใช้กับโปรแกรมนี้ให้ได้ก่อนนะครับนะฮะเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับงั้นถ้าใครยังทำไม่ได้ไปดูคลิปของผมในตอนที่ผ่านมานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่ GitHub ของJinny Mobile นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนให้ดูก่อนนะครับที่เราเคยมาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ในการติดตั้งนั่นเองนะครับข้างล่างเขาจะมีลิงก์ไปยังวิธีการคอนเน็กแบบไวเลสนะครับอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทำการเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเว็บนี้นั่นเองนะครับคราวนี้พอเข้ามานะครับแน่นอนครับเราก็จะต้องทำการเตรียมตัวในการเชื่อมต่อนะครับ1เราเช็คแล้วว่าเราอยู่ Wi-Fi วงเดียวกันนะครับ2ก็คือเราก็จะต้องเอาสาย USB นะครับมาเชื่อมต่อกับตัวมือถือของเราให้เรียบร้อยก่อนซึ่งผมได้เชื่อมต่อกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมารันคำสั่งนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดของเครื่องในมือถือของเรานั้นให้มาส่งภาพผ่าน TCP/IP นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคหนึ่งก็เราเช็คแล้วนะครับว่าเราอยู่เซม Wi-Fi หรือว่า Network Wi-Fi วงเดียวกันนะครับสองก็คือเราต้องไปดู IP ก่อนนะครับว่า IP ที่มือถือของเราได้นั้นเป็น IP เบอร์อะไรนะครับโดยการเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็ about phone นะครับแล้วก็ status ซึ่งมือถือแต่ละยี่ห้อมีวิธีการเข้าไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูมือถือของผมนะฮะเข้ามาที่ setting นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็จำไม่ได้นะว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ about phone นะครับของผมจะลึกนิดหนึ่งนะครับสเปคถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็สเตตัสนะครับถือว่าเมนูจะไม่เหมือนกับที่เขาบอกมาในนี้นะครับก็มือถือแต่ละยี่ห้อต้องไปหาเอาเองนะครับพอมาปุ๊บเราเลื่อนดูหา IP address ครับนี่ฮะ IP address นะครับแล้วก็เราจำเลขนี้ไว้นะครับ 192.168.0.25 นะครับนะฮะคราวนี้เราก็มา enable ตัว TCP/IP บน network device ของเรานะครับนี่นะครับเราต้องติดตั้งดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตหยุดมันนะฮะเพราะว่าถ้าผมยังสตาร์ทมันอยู่มันก็จะไม่สามารถสาธิตให้ดูได้โอเคนะครับผมโชว์ให้ดูนะครับถ้าใครไม่รู้ขั้นตอนไปดูในคลิปที่แล้วของผมนะครับว่าทำอย่างไรนะครับอันนี้คือที่เราดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับพอเราดาวน์โหลดมามันจะมีคำสั่ง adb อยู่ตรงนี้ครับ adb นะครับก็คือเราจะรันคำสั่ง adb บน dos command ตามคำสั่งสีแดงนี้นั่นเองนะครับโอเคเราเริ่มเลยนะฮะก็ตอนนี้เราต้องต่อมือถืออยู่นะครับต่อมือถืออยู่นะฮะก็ adb นะครับตามด้วย tcp นะฮะ ip เราต้องการไปเปิดพอร์ต555นะครับก็คือพอร์ตอารมณ์ดีอันนี้นะครับเราก็ enter ไปนะครับตอนนี้ในมือถือของเรามันจะขึ้นมาให้เรา connect USB ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่าตัวนี้มันขึ้น status ขึ้นมาแล้วนะครับพอมัน start พอร์ต555เรียบร้อยนะครับเราก็มารันคำสั่งต่อไปนะครับก็คือ connect your device ผ่าน IP นะครับก็คือเป็นการบอกว่าต่อไปนี้ไอ้เจ้า screen copy เนี่ยจะให้ connect ผ่าน IP ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องเอาตัวนี้มาใช้นะครับนะฮะคราวนี้เราคอนโทรล C มาเลยก็ได้นะครับ
Control V นะฮะ Connect แล้วก็ IP เบอร์อะไรครับเมื่อกี้192.168.0.25 นะครับแล้วก็ต้อง Coron นะฮะ Coron ด้วยหมายเลขพอร์ตนะฮะ54ตัวอันนี้นะครับนะครับก็คือเปลี่ยน IP ตรงนี้นั่นเองนะครับให้เป็น IP ของมือถือ Wi-Fi ของเรา Enter ปุ๊บนะครับต้องถูกต้องนะต้องถูกต้องนะครับต้องถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถอดสาย USB นะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์กับมือถือของเรานะครับแล้วก็ให้รันคำสั่งScreen Copy นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมก็ทำการถอดสาย USB นี่ได้ยินเสียงนะครับมีเสียงถอดสาย USB เรียบร้อยอ่ะคราวนี้เรามารันคำสั่งนะฮะ Screen Copy นะครับ Enter ปุ๊บรอสักครู่นะครับมาแล้วนะจะเห็นว่าจอดำอยู่นะพอดีหน้าจอมันดับไปผมกดสแกนลายนิ้วมือขึ้นมาแล้วครับนะฮะขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะใช้คำสั่งใน DOS Mode ก็ได้นะครับในการทำแบบนี้นะฮะแต่สังเกตนี้ครับด้วยความที่ผม connect Wi-Fi แบบ 2.4 GHz นะฮะมันก็จะช้าๆหน่อยนะฮะมันจะไม่ลื่นเหมือนตอนที่เราใช้สาย USB อย่างไรก็ตามนะครับในเว็บต้นฉบับเขาก็บอกว่าให้เราไปเซตบิตเรทประมาณ2เมกนะครับแล้วก็วิดีโอแม็กไซส์เนี่ยนะครับแค่800ก็พอนะครับมันก็จะทำให้latency มันน้อยลงนะครับเพราะว่า Wi-Fi 2.4 GHz เนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องไปรันใน command mode นะครับเราลอง control C อันนี้ไปนะครับ control C ตรงนี้นะฮะ เราปิดไปตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนะเพื่อให้มันคืนดอทกลับมานะฮะคราวนี้เราลองดูนะครับลอง enter แล้วก็รันในโหมดที่เป็นตัวนี้ใหม่จะเห็นว่าเล็กลงนะฮะหน้าจอเหลือ800พิกเซลการทัชสกรีนดูลื่นขึ้นนะครับดูลื่นขึ้นนะฮะดูลื่นขึ้นโอเคนะครับจะเห็นว่าเราก็รันคำสั่งได้เหมือนกับตอนที่เราใช้บน USB ทุกอย่างเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ข้อดีนะฮะเราก็สามารถที่จะเดินไปเดินมาได้เลยนะครับหรือใครอยากจะใช้ในการพรีเซนต์นะครับแบบเต็มจอสมมุติว่าเรามีโปรแกรมแบบสไลด์นำเสนอแบบเต็มจอด้วยสไลด์อะไรก็แล้วแต่นะผมยกตัวอย่างแล้วกันเปิดเป็นแนวนอนดูนะฮะนี่มันก็จะเต็มจอขึ้นมานะครับนะถ้ามี Google สไลด์มี PowerPoint อะไรต่างๆนะครับเราก็ใช้เปิดขึ้นมาแล้วก็ต่อเป็นไวเลสขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคนะฮะเดินสอนในทั่วห้องว่างั้นเถอะอ่ะคราวนี้ครับผมกลับมานะครับคราวนี้คำถามคือแล้วเราอยากจะกลับมาเป็น USB ได้ไหมไม่ได้นะครับนะฮะถ้าเรายังคงค้างไว้ที่เป็น Wi-Fi อยู่นะครับคราวนี้เราอยากจะกลับมาเป็น USB วิธีการทำยังไงนะครับเราต้องเอาคอมพิวเตอร์มือถือของเรากับคอมพิวเตอร์นะครับมาเสียบสาย USB เหมือนเดิมนะฮะโอเคผมเสียบสาย USB เข้ามาแล้วนะครับมันขึ้นสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับแบบนี้นะฮะคราวนี้เราก็จะมารันคำสั่งเพื่อให้เขากลับมาเป็น USB นะครับสำหรับใครที่อยากกลับมาเป็น USB ก็คือมาที่คำสั่งนี้ครับSwitch back to USB mode เราก็มาที่ command prompt นะครับ ADB นะฮะ ADB นะฮะแล้วก็ USB แค่นี้เองนะฮะมันไม่รู้จักนะฮะมันไม่รู้จักADB ของผมพิมพ์ผิดฮะนะฮะ USB ปั๊บเข้าไป error นะครับมันก็จะมี error แบบนี้คราวนี้ถ้ามัน error แบบนี้นะครับให้เราทำการเหมือนกับว่าทำการเลือกโหมดของการเชื่อม USB ใหม่ในโน้ตบุ๊กเรานิดหนึ่งนะฮะเหมือนกับเราต้อง disconnect มันก่อนครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมี process ค้างตอนที่มันเป็น TCP/IP อยู่นะครับนะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนไปเป็นโหมดของ TCP/IP เรียบร้อยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนกลับมาให้เป็น USB นะครับแน่นอนครับ
บางครั้งอาจจะเกิดเออร์เลอร์นะครับก็คือปกติแล้วมันก็รันคำสั่ง ADB USB ได้ง่ายๆแบบนี้ละครับแต่ว่าบางทีมันเกิดปัญหานะครับเนื่องจากว่าการคอนเน็กของเจ้าตัวเนี้ยมันยังมีการคอนเน็กอุปกรณ์มากกว่า1ตัวนะครับคราวนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมรันแล้วมันเออร์เลอร์นะครับลองรันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือ ADB USB นะครับป๊อปเข้าไปเออร์เลอร์นะครับมันก็เออร์เลอร์มานะครับผมเมื่อกี้คราวนี้เราก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างมันมีคำสั่งนะฮะdeviceเห็นว่าตอนนี้มันมี2 device นะครับก็คือมันจำลองไว้2ตัวก็คือตัวหนึ่งที่เป็นจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เป็น device จาก USB นั่นเองนะครับคราวนี้มันมี2ตัวมันไม่รู้ว่าออกทางไหนเวลาเราเรียกโปรแกรมนะครับคราวนี้เราก็ลองรันคำสั่ง ADB นะฮะคราวนี้มันเข้ามาที่ help นะครับหรือว่าเป็นคู่มือหรือ help ของตัว ADB นั่นเองนะครับเราจะรันคำสั่งนี้นะ queue server ก็คือให้มันทำการสตาร์ทพอร์ต USB ใหม่นะครับนะฮะเราก็ทำการเลือกนะฮะ copy เก็บไว้นะครับเราก็จะผ่านรันคำสั่งนะฮะ adb นะครับนะฮะ queue server นะครับ enter ป๊อปนะฮะตอนนี้ที่พอร์ต USB ของเรานะครับมันก็จะเหมือนกับว่าถูกเคลียร์ไปคราวนี้ลองเช็คดูนิดหนึ่งนะฮะ ADB device พอเรารัน ADB device นะครับก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับพอมันเหลือแค่ตัวเดียวนะครับคราวนี้เราลองดูนะฮะเราลองรันคำสั่ง screen copy นะฮะปุ๊บมาได้แล้วครับนี่ก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนจากตัวที่เป็นผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วเราต้องการมารันเป็น USB นะครับบางครั้งเราจะต้องไปคิว process กันสักนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยจะต้องมีการคิว server นะครับเราก็ทำการ list device ใหม่นะครับโดย ADB device เราก็จะเหลือแค่ตัวเดียวหลังจากนั้นก็รันคำสั่งปุ๊บก็ USB มาแล้วครับนะฮะอันนี้ลื่นเหมือนเดิมเพราะเราใช้สาย USB นะครับขั้นตอนมีแค่นี้เองครับนะฮะสำหรับวิธีการ connect เจ้าตัว screen copy นะครับตัวนี้ให้เป็นผ่าน Wi-Fi นะครับแต่แน่นอนครับบางทีเราต้องสวิตช์กลับมาเป็น USB ซึ่งบางคนเซตไม่เป็นก็อาจจะทำให้ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ